หนื่อยกับการเก็บผ้าจริงค่ะโอ้แป๊บนึงป่าแป๊บนึงแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะใจเย็นๆขอเก็บก่อนวิธีการเปิดตัวเองคือทำยังไงก็ได้ให้ห่างตาเรารู้สึกว่าเรายังเห็นคนดูอยู่บ้างดูหลับแล้วลูกฮะจบละตัวหรออะไรอ่ะจะทำอะไรของเธออ่ะแอบเอาขยะมาทิ้งเสียบที่ต้นไม้แกออกไปผมไม่ไหวตลกมากคือตอนแรกกินด้วยความของการกินของปั๊มอ่ะมันคือไม่ได้กินปกติมันคือกินเพื่อโชว์โชว์การกินพอกินเสร็จถ้าหนูรู้สึกว่าหนูพอก่อนถ้าหนูกินไม่ไหวอ่ะในซีนในซีนหนูทำได้ว่าหนูจะแบบหยุดแล้วทิ้งหรือซ่อนไว้อะไรก็แล้วแต่แต่พอหนูกินไปหนูเริ่มสุกตัวเองว่าหนูกินไม่ไหวแล้วหนูแบบสมาธิแตกซ่านแล้วหนูก็ทำแบบสมาธิแตะซ่านอ่ะแล้วก็มันนานไปอ่ะป๋ามันนานไปมากอ่ะคือครูไปบอกแล้วว่ามันควรจะเป็นซีนที่น่าสนใจอย่างของเกรฟก็เฉยๆอ่ะครูก็ไม่ได้อยากดูเด็กคนหนึ่งที่หิวแล้วหาอะไรกินอย่างของเจ้านิวอ่ะถ้าปรับให้มันเป็นเรื่องที่มันตอนนี้มันเป็นเหมือนสองเรื่องแต่มันก็สมเหตุสมผลแหละให้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องเดียวที่ใน4จุดได้มันจะเพอร์เฟคกว่านี้แล้วมันเป็นเรื่องยุงอันนึงเรื่องฝนตกอันนึงถ้ามันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งเรื่องกันนั่นน่ะคือความน่าสนใจมันควรจะเป็นซีนที่มันอยู่ในหนังได้อ่ะนี่ฉันเปลี่ยนช่องตั้งแต่เด็กผู้หญิงคนนึงนั่งกินนั่งดูคนนั่งกินดูทำไมอ่ะสลับดีกว่าเดี๋ยวป่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นให้เราต้องรู้อ่ะเทคไทม์ยังไงให้มันเราเองเราก็กินเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะเราก็ต้องดูคนดูก็เริ่มไม่อยากดูเรากินแล้วอ่ะถูกป่ะคือกินน่ะกินแป๊บหนึ่งแล้วก็อิ่มดีกว่าแล้วจะทิ้งมันค่อยหนูไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนอ่ะคือตอนที่เตรียมไว้สิที่เตรียมไว้คือเตรียมไว้จะทิ้งแอบทิ้งตรงนั้นไม่ใช่หรอก็มันเป็นเนี่ยเป็นไส้เหรอทิ้งเลยอ่ะคะหรือว่าก็มันก็อยู่ในซองไม่ใช่หรอก็อยู่ในซองได้ก่อนก็คืออย่างนี้อ่ะก็ใส่ขึ้นไปในซองไงตอนนี้ครูไม่เห็นอะจนสุดท้ายหนูเอาไปทำอะไรสักอย่างครูยังทำอะไรสักอย่างคือก็ไม่รู้สึกว่าไปทิ้งอะหนึ่งปิดตัวมองไม่เห็นเพราะหนูเดินไปอย่างเงี้ยปิดคนดูอยู่ตรงเนี้ยหนูเดินไปอย่างเงี้ยไม่เห็นเลยอ่ะไปอันนึงดีกว่าเอากระถางกระถางเนี้ยจะดีกว่าถ้าหนูแบบว่าจะทิ้งก็แบบว่าอุ๊ยอิ่มแล้วกินไม่ไหวแล้วจะอ้วกแล้วอ่ะแล้วก็จะทิ้งมันแต่ทิ้งตรงนี้คนต้องรู้แน่เลยว่าทิ้งแล้วหนูเดินมาทิ้งตรงเนี้ยอย่างเงี้ยคนดูเห็นด้วยแล้วมันก็มีแอคชั่นมากกว่าคือไม่จำเป็นต้องกินให้หมดอีกทีไหมอีกทีป่ะไปโ